สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาพาทำผัดหมี่กระจอกนะคะหมี่กระจอกเนี่ยมันเป็นของที่บ้านที่ทำทานกันอยู่เนาะพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาจะมีทำแบบนี้กันหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่ทำแบบนี้ให้ทานบ่อยๆค่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเครื่องมันทั้งหมดนะคะก็จะมีเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่น้ำมะขามค่ะอันนี้น้ำมะขามนะอันนี้พี่ว่ายังไม่ได้ต้มเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ได้เลยแล้วก็จะมีหัวหอมค่ะแล้วก็พริกที่จริงมันจะต้องมีพริกใหญ่แห้งด้วยนะคะนี่พอดีพริกใหญ่แห้งหมดพี่ว่าก็ใส่พริกขี้หนูแบบเดียวเนาะใส่อย่างเดียวแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยหัวหอมพริกเดี๋ยวจะโขลกรวมกันนะคะก็จะมาประยุกต์นิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางทีบางครั้งเนาะก็จะได้ใส่ไข่บางครั้งก็ไม่ใส่ไข่นะคะเพราะบ้านเราไม่ได้เลี้ยงไก่เนาะอยู่ต่างจังหวัดเนาะบางทีมันไม่มีของมันขาดไปเราก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้ามีอยู่ก็จะใส่นะคะแต่พี่อ้อยจะใช้เป็นไข่โรยเนาะก็จะใช้เป็นไข่หั่นฝอยนะคะเป็นไข่หั่นฝอยโรยหน้าเนาะไข่ไก่2ฟองนะคะจะทำได้3แผ่นนะคะทำได้3แผ่นเสียงน้องซีจะดังพี่อ้อยว่าถ้าคนต่างจังหวัดจริงๆน่าจะเคยทานเนาะพี่อ้อยไม่แน่ใจนะเพราะว่าแม่ทำให้ทานบ่อยๆแล้วเราก็เลยแบบติดเนาะเพราะว่าหมี่กระจอกมันอร่อยนะมันจะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็มีเผ็ดๆเนาะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่อ้อยขอไปโขกหอมกระเทียมก่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วเนาะโขกหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดเนาะใส่น้ำมะขามนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะต้องใช้น้ำตาลปี๊บหน่อยเนาะเพราะมันจะไปตัดต้องความหวานเนาะก็ซุปเผ็ดค่ะเ
โอ้น้ำตาลทรายตัดความหวานนิดนึงนะคะรับรสหน่อยเกลือค่ะความเผ็ดค่ะพี่อ้อยเติมพริกนิดนึงนะก็ใส่แมสนะคะต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมนิดนึงอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะน้องมาโรยมาหั่นไข่โรยหน้ากันเนาะเสร็จแล้วค่ะน้องๆมาทานด้วยกันค่ะมีกระจอกที่ไม่กระจอกนะคะทานแล้วจะติดใจค่ะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้พี่อ้อยด้วยนะคอมเมนต์ใต้คลิปขอสูตรขอวิธีการทำแนะนำอาหารกับพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ